ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงและนี่คือคุณจิ๋มประยุกต์นะฮะจากน้องรถมหัศจรรย์น่ารักน้อยมีเนี่ยคุณจิ๋มนี่เป็นลองทำท่าสิฮะจุ๋มจิ๋มยังไงทำให้น่ารักเท่าเขานะจุ๋มสองนิ้วจุ๋มจุ๋มจุ๋มจิ๋มครับจิ๋มอย่าแยกกันสิพร้อมกันเลยจุ๋มจิ๋มครับน่ารักน่ารักเพลงนี้นะคะก็ถือว่าหลายคนก็ชื่นชอบของมันทุกวันเลยแล้วกันเราก็เปิดให้บ่อยๆครับครับผมนะคะมาถึงซิงเกิลล่าสุดค่ะคำฝากก่อนลาครับผมเพลงนี้เนี่ยคือเป็นยังไงคะนุชเป็นเพลงที่เหมือนแบบว่าฝากคนรักเราครับเหมือนว่าจะต้องแบบเดินทางไกลแล้วนะอย่าให้ใครแตะใครต้องว่าเป็นแบบพี่หวงอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าในเรื่องของดนตรีก็จะเป็นกลิ่นอายของทางเหนือหน่อยครับจะมีระนาดมีดนตรีไทยอะไรเงี้ยครับผมครับแล้วใครเป็นโปรดิวเซอร์ในการทำเพลงนี้เพลงนี้นะครับอาจารย์มาร์คใบเตยครับค่ะก็ถือว่าซิงเกิลนี้เนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะเพลงนี้ก็จริงๆแล้วเป็นเพลงที่อาจารย์มาร์คเนี่ยเขาได้ทำดนตรีมาอย่างเดียวก่อนครับแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยชอบไหมเพลงนี้คือจะเป็นแบบเตรง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 อะไรครับผมเราก็บอกพอฟังปุ๊บก็คือชอบเลยแล้วเขาก็ถามว่าอยากได้แบบเนื้อประมาณไหนเราก็บอกว่าอยากได้แบบหึงหึงหวงหวงอะไรว่าแต่ว่าอยากได้แบบหึงหวงแบบน่ารักน่ารักอะไรครับผมก็คือให้คอนเซ็ปต์คุณครูไปอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายมาเป็นคำฝากก่อนลาครับแนวเพลงดนตรีก็จะเป็นเขาเรียกว่าทำนองนะครับทำนองเหมือนแบบจะเป็นไทยเดิมแต่เป็นของทางเหนือเนี่ยครับผมไทยพื้นบ้านประมาณนั้นไทยเหนือไทยเหนือพวกแบบเสียงระนาดเสียงโตเสียงอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะครับผมนะคะแล้วก็ใน MV แล้วก็เพลงนี้ค่ะโน้ตมีส่วนร่วมยังไงคะเพลงนี้ก็ยืนซิงอย่างเดียวครับยืนซิงยิ้มไปยิ้มมาใช่ครับผมก็เขินบ้างไหมอย่างนี้ใน MV เพลงนี้เนี่ยแอบดูมาแล้วครับผมโน้ตคนเดียวเลยเขินไหมฮะเขินสิครับเขินครับเพราะว่าปกติต้องแบบโอ้โหมีแดนเซอร์อยู่ข้างๆเพื่อนแต่ว่าเพลงนี้คือเหมือนอยากให้เราแบบอยู่คนเดียวครับอยากให้บอกแฟนๆว่าหึงนะอะไรเงี้ยครับนะฮะก็ถือว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นคือมันจะไม่ใช่เพลงเศร้าใช่ไหมพี่โน้ตบอกจะเป็นเพลงใช่ครับผมอารมณ์หวงๆนิดๆใช่ครับเป็นหึงแบบน่ารักเนี่ยครับนี่ก็เป็นภาพจาก MV นะที่เราใช่ครับผมหึงแบบกลุ้มกลิ่มเลยกลุ้มกลิ่มครับชีวิตจริงนี่น่าหึงนี่หึงอารมณ์นี้ไหมคะก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แต่กุ้งกริ่มกุ้งกริ่มถ้าในมิวสิกวิดีโอใช่ครับฝากก่อนลาครับฝากก่อนลาครับร้องให้เราฟังสดๆสักนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ครับผมนี่คือดนตรีอันนี้ดนตรีอ๋อจะเป็นใช่ไหมครับอุ้ยฟังแล้วรู้เลยเป็นทางเหนือนะครับประมาณนี้ครับเป็นตัวหลักในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอครั้งนี้แล้วมีส่วนร่วมในการทำเอ็มวีไหมก็มีการคิดคอนเซ็ปต์ยังไงเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเลือกเองไหมคะเสื้อผ้าด้วยครับก็จะเลือกในเรื่องของเสื้อผ้าครับพี่เขาจะแบบว่าเอามาให้เราเลือกแต่ว่าชอบชุดไหนประมาณไหนครับผมในเรื่องของภาพ MV ก็ตามใจผู้กำกับเลยครับได้มีการดีไซน์ในเรื่องของการร้องเพิ่มขึ้นไหมฮะด้วยครับจากทุกอย่างครับผมก็ใส่ความเป็นโน้ตเต็มที่แล้วนะซิงเกิลนี้นะครับถ่ายทำนานไหม MV เนี่ยค่ะโน้ต MV จริงๆเนี่ยถ่ายพร้อมกับจุ๋มจิ๋มไปอยู่ครับใช้เวลาการถ่ายทำ2วันครับ2วันครับผมฮะออกแนวอ้อนนะก็แบบเป็นแบบมีเดียมเนาะจังหวะนะคะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยโน้ตนะคะมาทั้งทีนึงอยากจะให้โน้ตเนี่ยร้องให้ฟังสักนิดนึงนะคะได้ครับก่อนจากฝากลาด้วยคำว่าเป็นห่วงเป็นใยหันมาใกล้ๆเจ้าจงฟังพี่ไว้ให้ดีอย่าให้ใครแตะใครต้องกลัวจะเสียของกลัวเจ้าเสียทีถนอมให้ดีเป็นห่วงทุกที่ที่พี่ลาไกลหึงนะหึงนะนะหึงรู้ไหมว่าหึงห่วงนะห่วงนะนะห่วงรู้ไหมว่าห่วงมานี่ครับพูดภาษานี้แล้วจะไม่รู้ได้ยังไงฟังแล้วก็เขินเนาะมโนว่าร้องไห้หลายคนก็เขินเนี่ยเห็นข้างนอกข้างกรี๊ดกันเต็มอย่ามโนอย่ามโนมาแล้วก็เจออยู่ในโลกของความมโนนะคะบอกว่าเนี่ยหลายคนเนี่ยฟังแล้วก็แบบอินแล้วก็อยากรู้ว่าแล้วตัวจริงเนี่ยโน้ตมีคนให้ไปหึงไปห่วงหรือยังคะอ๋อตัวจริงตอนนี้ยังไม่มีใครให้หึงให้ห่วงเลยครับตอนนี้ก็เหมือนว่าตั้งใจทำงานครับแล้วก็อยู่กับคุณแม่ครับจริงตอนนี้บอกว่า
เขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวครับก็ยังไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลยครับใช่ครับก็ทำงานอย่างเดียวครับทำงานอย่างเดียวเลยใช่ตอนนี้ยังมีใครไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวแฟนเพลงลิเกจะไม่ค่อยพอใจอ๋อแต่เหมือนแฟนบรรดาแม่ยกอะไรเงี้ยเขาจะไม่อยากให้พระเอกเนี่ยมีแฟนใช่ไหมก็จริงๆแล้วเหมือนเขาจะหวงห่วงด้วยแล้วก็เป็นห่วงมากกว่าครับกลัวเราจะแบบว่าไปในทางที่แบบไม่ดีเลยครับผมค่ะแล้วปกติแล้วโน้ตชอบแบบผู้หญิงสไตล์แบบไหนอะคะนั่นแบบไหนล่ะครับใส่กางเกงสีเขียวไหมใส่กางเกงสีเขียวไหมไปไหนล่ะใส่เสื้อเปิดไหล่ไหมก็จริงๆชอบหมดแหละครับขอแค่บอกว่าเป็นคนที่บอกว่านิสัยดีสนุกสนานอยู่ด้วยแล้วทำให้เรามีความสุขครับเพราะว่าเราก็เป็นคนเขาเรียกว่าถ้าอยู่ด้วยจริงๆก็เป็นคนพูดเก่งครับก็อยากได้คนแบบพูดไม่ต้องเก่งมากหนูก็เป็นคนไม่ค่อยพูดนะพี่เพลงขึ้นมาอีกคือพี่ก็เป็นคนเงียบๆน้ำไหลไฟดับใช่ไม่ค่อยพูดครับผมแล้วโน้ตสนใจคนที่ผ่านมือหมอมาเยอะหรือยังสนใจไหมอย่างเช่นโบท็อกซ์มานิดนึงจิ้มคางมาหน่อยโน้ตสนใจไหมโน้ตอย่าว่าตัวเองทำไมเออได้หมดครับตอนนี้เขาบอกว่านะคะถือว่ามีกลุ่มแฟนคลับมาเพิ่มขึ้นจากการดูลิเกเนี่ยนะคะมีมาตามเรามากขึ้นไหมคะมากเลยครับผมแฟนคลับลิเกซึ่งเป็นแฟนคลับของน้องทรายสนศรีด้วยแล้วก็ของคุณพ่อพงศักดิ์สนศรีด้วยครับท่านก็ให้การสนับสนุนครับเวลาไปงานลิเกที่ไหนท่านก็บอกว่าบางทีแบบเหมารถตู้ไปดูกันเลยไงครับโอ้นะคะเหนือแฟนคลับเยอะมากพี่อยากจะถามนิดนึงว่าความฝันจริงๆของเราแล้วคืออะไรความฝันสูงสุดของเราคืออะไรจริงๆความฝันสูงสุดของโน้ตเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยก็คืออยากเป็นนักร้องลูกทุ่งครับอยากมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองอยากมีอัลบั้มอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็จริงๆแล้วในเรื่องของลิเกเรื่องของผลงานละครเนี่ยเหมือนเป็นโอกาสหนึ่งโอกาสที่เหมือนแบบว่าผู้ใหญ่หยิบยื่นมาให้ครับแล้วก็บังเอิญเป็นสิ่งที่เราก็รักเหมือนกันครับค่ะแล้วนอกเหนือจากงานร้องเพลงงานลิเกแล้วก็ละครเนี่ยโน้ตอยากทำอะไรอีกไหมคะในอนาคตในอนาคตเหรอครับเป็นวีเจอะไรอย่างเงี้ยไหมคะอยากเป็นวีเจครับอยากเป็นวีเจงั้นเดี๋ยวมานั่งตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปเซ็นสัญญากับ BB แทนโอ้แรงกว่าไปเลยครับไปเลยครับก็ถือว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากลองทำหลายอย่างใช่ไหมคะใช่ครับผมนะคะแล้วก็เมื่อกี้มี SMS มาคุณป้าสมหวังบอกว่าคิดถึงน้องโน้ตจังน้องโน้ตน่ารักจังขอบคุณครับคุณป้าก็เป็นแฟนคลับประจำรายการเรานะก็ถามแทนเข้ามาทุกวันเลยครับผมอยากจะฝากอะไรถึงคุณป้าถึงแฟนคลับรายการนี้ครับครับก็ฝากไปถึงคุณป้าสมหวังด้วยนะครับแล้วก็แฟนๆของรายการไทยๆด้วยนะครับผมก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยนะครับคำฝากก่อนลานะครับผมอยากฟังอยากชม MV เพลงนี้ก็ขอกันมาได้เยอะๆเลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้โน้ตด้วยนะครับทุกชิ้นงานเลยนะครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแฟนคลับอยากติดตามผลงานของโน้ตติดตามได้ทางไหนบ้างคะครับผมก็มี Facebook นะครับพิมพ์เลยนะครับภาษาไทยนะครับโน้ตมหัศจรรย์ครับผมแล้วเห็นว่ามีเป็น IG ด้วยใช่มั้ยคะแล้วก็มี IG นะครับโน้ตนะครับ N O T E นะครับ_มหัศจรรย์นะครับ M A H A T S A แล้วก็ J A N ครับขึ้นหน้าจอแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดอยากดาวน์โหลดเนี่ยมีรหัสดาวน์โหลดไหมคะโน้ตก็รหัสดาวน์โหลดนะครับง่ายๆเลยนะครับโทรไปที่ call center นะครับของทุกๆเครือข่ายมือถือเลยนะครับหรือไม่ก็กดไปที่ดอกจัน24825ได้เลยครับผมอยากฟังเพลงโน้ตอยากมีเพลงโน้ตเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือครับผมกดไปเลยนะฮะดอกจัน24825ครับอยากจะรู้ว่าจะติดต่อคิวการแสดงโน้ตติดต่อได้ทางไหนอะไรไงเบอร์อะไรเบอร์อะไรนอกจากPR อะไรแล้วมีเบอร์โน้ตเบอร์อะไรติดต่ออะไรอย่างเงี้ยคือจะขอเบอร์โน้ตหรืออะไรนี่เลยนะครับติดต่อการแสดงด้านล่างเลยนะครับ0850433000ครับนี่ก็สามารถโทรติดต่อการแสดงได้ไปทั้งหมดเลยใช่ไหมคะครับผมทั่วประเทศต่างประเทศไปหมดไปหมดเลยครับงานบุญงานบวชงานแต่งเลื่อนยศตำแหน่งหรือว่าขึ้นบ้านใหม่เออต้องได้แค่นี้ไปหมดทุกงานครับขอแค่พอกันนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็มาฝากผลงานไว้กับทางช่องของเรานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสครั้งหน้าเนี่ยแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้ใหม่นะคะโน้ตยินดีเลยครับขอให้โน้ตซิงเกิลนี้ขอให้มียอดดาวน์โหลดรวมถึงอัลบั้มนี้ขอให้ขายดิบขายดีนะครับแล้วก็มีงานเยอะๆนะครับและที่สำคัญดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานให้แฟนเพลงลูกทุ่งได้ชมกันต่อไปขออนุญาตรับพรนะครับค่ะครับสาธุจะโยนจะโยนหมดแล้วเหรอครับกลับไปก็ตั้งกลวยกวดน้ำกันเลยวันนี้เดี๋ยวเราลาส่งศิลปินน้องโน้ตมหัศจรรย์ต้องลาไปด้วย2งานเพลงนะเป็นเพลงของคุณโน้ตเองถ้าเกิดว่าไม่เปิดเนี่ยไม่ได้เลยนะกับเพลงนี้เลยนะคะคำฝากก่อนลาค่ะแล้วก็ยังมี1งานเพลงนี้นะถือว่าเป็นเพลงที่ต้องฟังใครที่กำลังแบบ
อินๆอยู่นะคะแบบจะเป็นอารมณ์หึงอารมณ์หวงแบบไหนติดตามได้เลยในเพลงนี้นะคะใช่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันก่อนนะครับขอบคุณมากครับน้องนนท์ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับวิดีโอครับไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง